ตอนนี้จะเป็นดอกเห็ดแล้วใช่ไหมครับวันนี้ก็น่าจะเป็นนะครับเดี๋ยวพี่ทิวไม่ต้องไปกังวลตรงนั้นนะไอ้ตรงไอ้ลายเหล็กนั่นน่ะพอพี่ใส่ได้อีกวงนึงใช่ไหมครับครับเราก็แทงค้ำขึ้นค้ำขึ้นขึ้นตามที่เนี่ยแล้วก็ต่อปลายเห็ดลงมาคือปลายเห็ดเนี่ยผมอาจจะใช้เหล็กที่มันเป็นเหล็กกลมนะเวลาเราม้วนกระสอบปุ๊บมันจะดูสวยนึกออกไหมมันจะเป็นมนๆมันจะดูสวยคือเดี๋ยวเราเอาเหล็กไอ้ตัวเนี้ยม้วนเป็นกลมๆนะแล้วต่อชายขึ้นไปเสร็จปุ๊บพอออกเสร็จปุ๊บแล้วก็ใส่เหล็กข้าวยันมันก็จะค้ำพอดีแล้วเวลาเราม้วนกระสอบมันก็เหมือนปลายดอกเห็ดอ่ะมันจะไม่เป็นแบบมาเหมือนร่มอะครับมันจะมนขอบมันจะมนไม่เหมือนขอบร่มก็ได้ประมาณสัก40%ได้แล้วนะครับ30-40%นะฮะของตัวนี้นะครับเรื่องโครงสร้างนะครับพี่ทิวก็พยายามเร่งให้นะครับเพราะว่าแกมีคิวเยอะครับห่วงที่บ้านก็ห่วงว่าแฟนก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับป่วยปล่อยให้ทำงานหนักไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็มีงานของพี่สุมิตานะครับที่จะต้องเร่งทำทั้งคอกหมูทั้งบ้านด้วยนะครับหลายอย่างที่เรายังขาดอยู่นะครับก็อย่างที่เห็นนะวัสดุอุปกรณ์สุดจริงๆครับก็ต้องเหนื่อยต่อนะพี่ทิวนะแต่เสื้อตัวนี้ผมดูเท่อะคงจะเป็นเสื้อที่พี่ทิวคงนึกไม่ถึงว่าเอ๊ะมันจะมีคำนี้อยู่ไหมมันมีแล้วเนาะพี่เนาะแต่จริงๆมันมีอยู่ที่หัวใจพี่ทิวนะพี่ทิวเป็นคนที่อยู่ไกลที่สุดในสมาชิกนะครับก็คืออยู่อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์บ้านสายลำโพงเหนือเนาะครับเกือบ100 โลนะพี่เนาะมาแล้วก็ต้อง100นะครับแล้วก็ต้องให้ลูกกับเมียดูแลตัวเองที่บ้านด้วยแล้วตัวเองก็มาช่วยผมที่นี่อันนี้ก็คืออีกคนนึงนะครับที่ผมเรียกว่าพีชีพเสียสละนะครับถ้าไม่พีชีพเสียสละมันเกิดไม่ได้นะครับวันนี้วัสดุเราก็เริ่มจะต้องหาเพิ่มอีกแล้วนะครับเศษเหล็กปูนทรายหินยังขาดนะครับทุกอย่างยังขาดหมดนะครับเพราะว่ายังไม่เสร็จแต่ทุกอย่างที่อยู่ตรงนี้ครับเราใช้ได้เราจะใช้ให้ได้ด้วยศาสตร์พระราชาครับพอเพียงกับเพียงพอนี่มันอยู่ใกล้ๆกันครับแต่ต้องใช้ปัญญาใช้วิจารณญาณนะครับใช้วินิจฉัยนะครับใช้องค์ความรู้ความสามารถหลายๆอย่างนะครับที่จะต้องเอามาประกอบเข้ากันนะครับให้มันเกิดสิ่งที่เรียกว่าสรรสร้างเติมแต่งนะครับให้ได้นะครับวันนี้พี่ทิวทำในสิ่งที่ผมถามหาก็คือมันจะเป็นไปได้ยังไงมันจะเสร็จได้ยังไงแล้วมันปลอดภัยไหมนะครับแกทำ security pathway ให้ผมนะครับ ก็ออกเชื่อมเลยฮะแตะไว้เลยไม่ต้องกลัวหล่นนะครับถือว่าเป็นคนที่องค์ความรู้แล้วก็ความสามารถพร้อมที่จะทำนะครับไม่จำเป็นต้อง 100% นะผมบอกว่า 100% ผมไม่เอานะผมเอาใช้ได้นะครับเอาใช้ได้จริงนะแล้วก็ต้องใช้ในสิ่งที่ไม่มีได้ด้วยครับสิ่งที่อยู่กับผมได้เพราะผมไม่มีเราจะปรับเปลี่ยนในสิ่งที่เรามีนะครับวันนี้เราไม่มีเราก็ทำนะเรามีปัญญาอะไรที่พอให้ไว้เราต้องสานต่อต้องรีบตักตวงเอานะครับเพราะว่าถ้าเราตายไปแล้วเราไม่ได้ตักตวงนะฮะแล้วลูกหลานเราจะอยู่ยังไงห่วงกันไปหมดฉะนั้นวันนี้เราโชคดีแล้วครับที่เราได้เกิดบนแผ่นดินไทยนะครับเราพบกันที่สมานฟาร์มอำเภอวงโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ครับทรายก็ยังใช้ได้อยู่พอดีกับปูนที่3ถุงนะครับแต่อันนี้ผมจะเอาลองเลาะโครงล่างดูนะครับวันนี้คนงานก็มีธุระที่ต้องไปกันอีกแล้วนะครับก็ปัญหาครอบครัวนั่นนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวทำเท่าที่มีก่อนนะครับทำเท่าที่มีกำลังมีนะครับค่อยๆเดินอันนี้ก็ใครมีเศษที่ไหนก็รับหมดนะฮะส่งมาได้เลยครับพบกันที่สมานฟาร์มครับอ
เราวันนี้ก็แนบดูพี่ทิวอีกคนหนึ่งนะครับสามหนุ่มสามมุมวันนี้นะครับนี่คนเดียวฮะผู้ช่วยแกก็จะมีเชือกนะครับใช้เชือกใช้เหล็กออกนะครับใช้บันไดนะครับสามหนุ่มสามมุมครับวันนี้ทิวก็คนเดียวพี่หมานก็คนเดียวครับเก่งก็คนเดียวดูกันนะครับว่าเราจะไปกันยังไงนะครับในเมื่อว่าวันนี้สมาชิกช่างผู้ชายนะครับติดภาระครอบครัวกันเยอะนะครับแล้วก็มีความเดือดร้อนกันอยู่นะครับก็ยังไม่สามารถที่จะมาช่วยได้นะครับช่วงนี้นะครับเราก็ค่อยๆไปกันนะครับส่วนอภิทักษ์ก็ยังอยู่ที่บ้านนะครับเตรียมทำร้านทำอะไรที่บ้านนะครับเพราะว่านั้นติดถนนใหญ่นะครับเป็นทางผ่านแยกจากอำเภอตำบลวังสารนะก็ต้องเตรียมพัฒนาตรงนั้นด้วยนะครับทำงานคนเดียวครับช่างทิวกลัวตกก็ออกซ้ำหน่อย ไม่มั่นใจออกซ้ำครับตกลงมาก็ไม่เป็นไรพี่ถ้ายาหม่องก็หายครับผมเคยดูโฆษณายาหม่องตาลิงถือลึกฟอครับเขาว่างั้นนะแกก็ใช้เชือกเห็นไหมฮะใช้เชือกมัดเหล็กนะครับแล้วก็เชื่อมนะครับแล้วก็ดามแล้วก็ออกไปดัดออกไปนะครับก็ค่อยๆทำอย่างนี้นะครับเพราะว่าไม่มีคนมาช่วยนะครับก็งานก็ช้าแต่ว่าเดินได้นะครับพี่จิวเขาเป็นนักแก้ปัญหานะครับในเรื่องของโครงสร้างโครงเหล็กอะไรพวกนี้ครับเชคให้เป็นนักแก้ปัญหาไปละนะครับทำไม่ได้ไม่มีครับพอเราจะทำพบกับช่างทิวนะครับคนทำห้องน้ำสมานฟาร์มวังโป่งชื่อสมศักดิ์หลวงจันใช่ไหมทวีศักดิ์นะทวีศักดิ์หลวงจันนะครับพี่ทิวนะครับเป็นคนทำห้องน้ำให้ผมนะครับตอนนี้เริ่มเข้าใจโครงสร้างแล้วครับปล่อยแฮนด์ละนะครับลองดูซินะครับปัญหามีแก้ยังไงนะครับก็ต้องให้พี่ทิวแก้ปัญหาตัวเองให้ได้นะครับปัญหาหน้างานนะครับถ้าไม่มีช่างทำยังไงนะเพราะผมเคยทำคนเดียวให้ดูแล้วนะครับแล้วพี่ทิวส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีพื้นฐานนะครับที่จังหวัดระยองทำอยู่ระยองนะพี่เนาะ20 กว่าปีนะครับรายได้สูงมากครับจะเป็นหนี้เยอะมากครับแกก็เลยนี่แหละครับกลับบ้านดีกว่านะครับปลูกผักปลูกหญ้านะครับตอนนี้ลูกเมียได้เก็บกินเก็บขายกันแล้วครับความสุขเริ่มกลับมาแล้วครับเราพบกันนะครับพี่หลวงโป่งจ้ะขันชนอตขันชนอขันชนอขันชนอง้างเหล็กครับพอหรือยังค้างไว้ครับนี่คือการใช้เชือกนะครับขันชนอนะครับกับต้องใช้คนสวยด้วยนะครับถ้าสวยไม่ขนาดนี้นี่ใช้ไม่ได้นะครับจะขันไม่ออกนะครับต้องไปตามไก่มานะครับเอาไก่มาช่วยขันพี่จิ๋วก้าวเดินระวังนะพี่เพราะพี่เนี่ยเขาลุ้นอยู่นะว่าเมื่อไหร่จะดังตุ๊บเนี่ยดังปุ๊บเลยครับตะปุ๊บไม่ตุ๊บแต่ดังปุ๊บเดี๋ยวย้ายขาเดี๋ยวย้ายบันไดไปฝั่งริมฝั่งนี้ใช่ไหมครับนี่ก็ขึ้นเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับเรือบันไดออกไปเหลี่ยมนี้ผิวก็ขามันยังไม่ค่อยหายดีนะครับยังเจ็บอยู่ลงลื่นนะครับเดินลงมาตรงนี้แล้วลื่นนะฮะข้อเท้าพลิกข้อเท้าบิดพลิกนะฮะใกล้ยังไปดูไปล่างกันเนาะเดี๋ยวมีเนื้อหุ้มไปก็เป็นห้องน้ำเลยเนาะเล็กน้อยครับเข้าได้อันนี้พี่ทิวกำลังดัดเหล็กอยู่นะครับThank you.
เด็กก็จะโค้งโค้งแล้วก็ไปใส่ช่องนู้นครับช่องที่ยังขาดอยู่ของดีเหลือใช้ครับใช้ไม่ได้ทิวใช้ได้ครับโดนบังคับด้วยทำไม่ได้ไม่มีครับต้องทำให้ได้ครับเพราะมันไม่มีแต่จะทำอ่ะทำยังไงดีอ๋อไม่มีอะไรครับทำไม่ได้ไปนะครับคนเดียวนะครับดูว่าเราทำงานคนเดียวแบบไหนทำไมถึงทำคนเดียวได้เพราะอะไรนะครับปัญญาครับทุกคนมีปัญญาเตรียมขึ้นแล้วไปแล้วครับเดี๋ยวจะดูนะว่าพี่ทิวแก้ไขยังไงนะครับคนเดียวนะครับคนเดียวมันช่วยไหมพี่ทิวไม่ต้องครับชัดเจนไหมครับสองคนเป็นอันตรายครับคันยาปลอดภัยดีครับวิธีวางแผนไว้แล้วนะครับก็คือทั้งเชือกที่จะเอาไว้ล็อกนะครับเวลาที่จะออกเชื่อมนะครับหัวที่จะเสียบนะครับแกเตรียมของแกไว้แล้วนะครับเชือกที่จะมัดห้อยเหล็กอะไรแกเตรียมไว้หมดแล้วครับนี่ทำงานเป็นนะครับทำงานเป็นเพราะแก้ไขปัญหาเป็นครับถ้าเป็นเฉยๆธรรมดาธรรมดาไม่ใช่ครับต้องแก้ไขเป็นถึงจะสุดระวังเหล็กไหลลงนะเห็นไหมเห็นเหล็กไหลลงมาไหมแดงๆอะเหล็กไหลเห็นป่ะเหล็กไหลเหล็กไหลอันนี้เหล็กออกนะครับมันไหลลงมาถ้าตกใส่ตีนนี่ไหมนะครับเข้ารองเท้านี่ขอโทษทีฮะลงไปเป็นบ่อเลยนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะครับนี่เป็นความสามารถเฉพาะตัวนะครับอย่าลอกเลียนแบบนะครับใครที่เป็นช่างนะครับพยายามหานั่งร้านให้แน่นหนาให้ดีๆนะครับให้ปลอดภัยนะครับแต่นี้ไม่ได้ครับทำไม่ได้เลิกคุยครับเป็นนิยามของคำว่ารู้จริงต้องลงมือทำนะครับถ้าทำด้วยความพร้อมใครก็ทำได้ครับเพราะเป็นช่างเหมือนกันแต่นี่ไม่มีทำยังไงครับทำให้ดูหน่อยต้องทำแบบชิวครับคนก็ไม่มีนะครับเอาไงปัญญาครับต้นทุนที่ต้องมีคือปัญญาครับตอนนี้เป็นสามหนุ่มสามมุมครับพี่ใหญ่ก้าวคนเดียวครับตีมือตัวเองเลือดแตกแล้วนี่ก็ทำคนเดียวนะครับแดงว่าเคยไม่เคี่ยวไม่คมใช่ไหมเลื่อยอ่ะเดี๋ยวจัดการลุงต้นจัดการลุงต้นเลื่อยไม่คมฉลับขึ้นมือเราจะทำแค่ตลาดสีเขียวไม่เขียวครับตลาดปลอดภัยเลยพี่ชัดๆเลยสีเขียวกำกวมถูกไหมสีเขียวคืออินทรีย์ไม่ใช่ครับสีเขียวก็คือสีเขียวตลาดปลอดภัยคืออินทรีย์ครับชัดไหมสีเขียวก็คือสีเขียวอะเคมีก็ทำสีเขียวย้อมสีก็สีเขียวแต่ของพี่ไม่ใช่ของพี่มันเป็นตลาดปลอดภัยพี่ตลาดปลอดภัยคือตลาดอินทรีย์ปลอดภัยทั้งคนกินปลอดภัยทั้งคนขายปลอดภัยทั้งคนทำหมอก็จะงานเบาไปด้วยถูกไหมครับแล้วถ้าเกิดหมอนะแล้วก็โรงเรียนเนี่ยเอาผักของพี่สมานฟาร์มไปไว้ที่โรงเรียนเนี่ยแปลว่ามีสามัญสำนึกที่แท้จริงถ้าปล่อยปะละเลยนะครับไม่คัดกรองอาหารให้นักเรียนไม่คัดกรองอาหารให้ผู้ป่วยแสดงว่าสามัญสำนึกยังไม่ 100% ในหน้าที่ตัวเองเราเริ่มพี่เริ่มซะให้เขาตามแล้วเขาตามปุ๊บแล้วก็ปล่อยให้เขานำครับวันนี้พี่ต้องบ้าก่อนพี่ต้องหลับหูหลับตาทำแบบพ่อหลวงก่อนแล้วใครที่มีสามัญสำนึกนั่นคือคนที่แท้พี่คนที่ไม่แท้ก็ปล่อยไปก่อนเดี๋ยวเขาก็คิดได้
วันไหนที่เขาป่วยเขาจะคิดได้ภูมิคุ้มกันบกพร่องเมื่อไหร่เจอกันนะครับพิษภัยของคำว่าเคมีเราพบกับเขาครับสมานหลวงจันทร์ที่สมานฟาร์มอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ครับรู้จริงต้องลงมือทำทำไม่ได้ไปเกิดใหม่แล้วค่อยกลับมาทำอันนี้พี่สมานขึ้นเมนซุ้มที่2แล้วครับให้กับสมาชิกเราเพิ่มนะครับอันนี้ซุ้มแรกนะครับเราคงจะมีตลาดปลอดภัยนะครับให้กับอำเภอวังโป่งนะครับเป็นที่แรกนะครับก็จะสานต่อสิ่งที่พี่สมานทำไว้ตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะครับก็คือตลาดอินทรีย์คนวังนะครับสมานฟาร์มนะครับก็จะทำต่อนะครับนี่พี่หมานมีกำลังใจมีพลังภายในนะฮะได้พลังจากพ่อหลวงไปเยอะนะครับก็เริ่มที่จะออกแนวที่เรียกว่าเดินหน้าไม่มีเกียร์ถอยหลังนะฮะเหมือนมวยบุกแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ห้ามไม่ฟังครับบอกพี่ล้อก่อนไม่ฟังฮะจะไม่นอนแล้วฮะอันนี้มีการเอามุ้งหมอนมานอนข้างนอกบ้านแล้วครับมันเย็นสบายนะฮะแต่ว่ายังมียุงอยู่อันนี้สบายแล้วที่เห็นกองๆอยู่นั่นคือเศษหญ้าที่เรามาหมักไว้นะตอนนี้ได้น่าจะเกือบ40ตันได้นะครับคือปุ๋ยนะครับปุ๋ยหมักครับอันนี้จะเป็นขั้นบันไดละนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันด้านบนเราเริ่มสวยแล้วนะครับแต่ก็ยังเหมือนเดิมนะครับวัตถุประสงค์ที่ผมต้องการจริงๆยังเกิดไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือทำแนวให้เห็นก่อนว่านี่แค่ปลูกดอกดาวเรืองมันสวยขนาดนี้เลยนะครับถ้าเป็นแปลงองุ่นแล้วนะครับเป็นแปลงผักขึ้นแค่ผมแล้วมีน้ำตกแล้วมีที่ทดน้ำเลี้ยงปูแล้วนะครับมีที่เลี้ยงปลาไหลแล้วนะครับทำให้ดูแล้วนะครับมีแผนประชุมแล้วนะครับเดี๋ยวจะดูกันว่าของเราจะขนาดไหนนะครับเป็นไปได้ยังไงนะครับเดี๋ยวดูกันที่สมานฟาร์มครับเห็นอยู่ตรงนู้นคือแผนบนสุดที่เป็นส่วนที่สูงที่สุดของที่ของพี่สมานนะครับที่สมานฟาร์มตรงนั้นจะเป็นสถานปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นที่ประชุมนะครับถัดลงมาก็จะเป็นที่ทำงานของผู้สูงอายุนะครับทำตรงไว้จันนะถัดลงมาด้านนี้ก็จะทำพวกพริกแกงนะครับแสะตีนเห็ดนะฮะมันก็จะเป็นโรงเห็ดเรานะครับด้านนู้นเข้าไปลึกๆนู้นนะฮะก็จะเป็นโรงเลี้ยงไส้เดือนนะครับแล้วก็เป็นบ่อปลาที่เราจะเป็นแหล่งอาหารเราอยู่ตรงนู้นนะฮะสองบ่อเอ้บ่อหนึ่งส่วนบ่อนี้ก็เหมือนกันนะเป็นแหล่งอาหารตรงนี้เราก็จะขุดนะฮะขุดแล้วก็ยกนะครับทำกันแนวแล้วก็ปลูกกล้วยนะครับเพื่อกันแนวเคมีนะครับปลูกตลอดแนวนะครับเสร็จแล้วตรงนี้เราก็จะปรับเป็นเป็ดไร่ทุ่งนะครับไก่ไร่ทุ่งนะครับลงสระลงอะไรก็ได้นะฮะให้มันผสมผสานกันนะฮะเสร็จแล้วด้านบนนี้ก็จะเป็นแปลงองุ่นนะครับพร้อมกับแคร่นะครับที่ปลูกผักนะเดี๋ยวดูกันนะครับว่าเราจะไปยังไงเรามีทรัพยากรธรรมชาติพื้นถิ่นที่สวยน่ารักนะครับตรงนี้ต้องการสร้างให้เป็นนิคมกสิกรรมเกษตรอินทรีย์เพื่อความมั่นคงของมนุษย์ครับผมเริ่มที่สมานหลวงจันทร์กับครอบครัวหลวงจันทร์เพื่อพาให้ทุกคนที่อำเภอโป่งก้าวตามนะครับก้าวตามพระราชดำรัสพระกระแสรับสั่งของพระองค์ท่านผู้ที่เป็นพ่อบ้านพ่อเมืองเราจริงๆ
ผมแค่งดงานครับตรงนี้ก็จะเป็นบ่อบาดาลนะครับมาย้ายต่อเลยนะครับเป็นบ่อบาดาลนะครับอาจจะมีรูปบูชานะครับมีหน้านะที่เราเคารพกันนับถือกันก็จะมีนะครับรูปพ่อหลวงก็จะมีนะครับพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกก็จะมีนะครับตรงนี้ก็เรียกว่าศูนย์อบรมนะครับศูนย์ประชุมนะครับจัดงานรับอีเวนต์ได้ครับแต่งงานบวชพระได้หมดนะที่นี่ที่นี่จะเป็นสังคมใหม่นะครับสังคมกสิกรรมเกษตรอินทรีย์เพื่อความมั่นคงของมนุษย์จะพบกันนะครับที่สมานฟาร์มบางโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ครับนี่ก็จะเป็นทางที่ออกนะครับส่วนทางเข้าต้องขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็ไปลงตรงจุดโน้นนะครับลงมาจุดโน้นแล้วเข้าทางนี้นะแล้วออกทางนี้นี่คือขากลับนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นข้างบนเป็นแผ่นเวทีนะครับเป็นถนนด้วยแล้วก็ใต้ต้นมะม่วงเป็นแผ่นเวทีนะครับลงมาถึงข้างหน้านะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นที่ประชุมนะครับหรือผู้ที่มาประชุมฟังการสัมมนานะก็จะอยู่ด้านบนนู้นครับโดมก็จะลงมาข้างล่างนะครับก็เป็นโดมไม้ไผ่ครับแล้วเดี๋ยวเจอกันว่าเราจะทำยังไงนะครับพบกันที่สมานฟาร์มครับพอถัดจากด้านบนฮะตรงนี้จะเป็นน้ำตกนะฮะเนี่ยมันจะมีน้ำตกเกิดขึ้นตรงนี้นะครับที่จริงน้ำตกก็คือแท้งพักน้ำของผมนะครับแล้วก็ใช้แท้งเนี่ยลงไปข้างล่างด้วยขึ้นมาข้างบนด้วยนะก็คือต้องการให้ทิ้งตะกอนนะครับในข้างล่างนะครับข้างบนนี่ก็ปล่อยเป็นโอเวอร์โฟออกมานะครับเพื่อที่จะบังคับให้น้ำด้านบนเนี่ยกดลงข้างล่างนะครับแล้วก็เดินสายไปในการดูแลในแปลงนะครับใช้แรงดันนะครับใช้น้ำหนักของเหลวที่เป็นน้ำนะครับเราก็จะทำเป็นชั้นทิวอย่างนี้นะลงมาชั้นเป็นสเต็ปลงไปนะนี่เหมือนกันตรงนี้ก็จะเป็นที่เลี้ยงปูนะครับก็ผักนะครับให้เห็นนะครับว่าเราทำยังไงนะที่เลี้ยงปลาเราทำยังไงเลี้ยงปลามันยอดเขานี่แหละครับแล้วเดี๋ยวดูกันว่าเราจะทำยังไงชั้นล่างจะลงมาอีกนะครับส่วนนี้จะเป็นด้านโค้งละนะฮะออกมานี่คือต่อท่อน้ำนะฮะต่อท่อน้ำที่เป็นน้ำบาดาล นะฮะลงไปข้างล่างนะครับอย่างน้อยก็ใช้ไปก่อนนะครับเพราะว่าในดินลูกรังจริงก็มีสารอาหารเหมือนกันนะตรงนี้จะเป็นป่ามะม่วงนะครับนี่คือที่หมายปองไว้นะก็ไม่รู้แล้วแต่วาสนานะครับโค้งเป็นชั้นลงมาเสร็จก็เป็นโค้งและเป็นชั้นลงไปเรื่อยๆนะถ้าเกิดเราปลูกเป็นไร่หงุดเมื่อไหร่นะมันจะสวยไปใช้ได้นะครับน่ารักกันทีนะจะดูกันว่าเราจะไปกันยังไงแล้วพบกันที่สมานฟาร์มครับตรงนู้นก็หมายปองไว้จ้ะตรงนู้นก็หมายปองไว้จ้ะหมายปองนี่ไม่ได้ไปซื้อนะฮะคือให้เขาเดินตามเราเดินตามศาสตร์ประชาตรงนี้จริงๆจะเป็นฟรีเวย์นะครับก็คือเป็นทางเดินนะครับให้เดินลงมาดูนะครับคือก็จะมีสิ่งที่ให้เห็นหลายอย่างนะครับก็เราก็จะเตรียมทำไว้นะครับซึ่งในความคิดของผมคือตรงเนี้ยผมจะทำเป็นวิวแชร์เวย์นะครับให้ลงมานะครับแต่ไม่ได้ทำอย่างนี้ให้นี่ยังชันอยู่นี่คือแต่งให้เห็นเฉยว่าผมจะต้องทำเคิร์ฟไปนู่นนะครับแล้วก็ลงมาทางนี้นะครับตรงนี้จะเป็นร้านกาแฟวิวแชร์เวย์ก็จะลงไปนู่นนะครับแล้วค่อยๆสไลด์โค้งมานี่แล้วก็มาอยู่ด้านนี้แล้วก็มาอยู่ด้านนี้ด้านนี้ได้นะครับนี่ก็จะเป็นไก่ไร่ทุ่งเป็ดไร่ทุ่งผสมกับแพะกับแกะไปนะครับเข้าอยู่ด้วยกันนะตรงเวิร์กที่เห็นก็จะกลายเป็นสระนะครับกลายเป็นฝ่ายทดน้ำนะครับทิ้งรถหลั่นไหลไปนะครับนี่ก็จะเป็นของไส้ไก่เพื่อที่จะทำให้เกิดฟิลเตอร์ออยล์นะครับโดยธรรมชาติก็คือแผงหินที่มีตะไคร่นะครับทำถ้วยตะไคร่ไว้นะครับแล้วก็ด้านบนนะด้านบนก็คือเป็นผักตบชวานะครับตรงไหนที่เป็นตันนะครับพอผ่านถ้วยตะไคร่เสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะโอโฟขึ้นไปนะครับด้านบนก็จะปลูกตบชวาแต่น้ำไม่ลึกนะฮะแต่น้ำโอโฟผ่านนะฮะน้ำก็จะไหลไปในที่ที่เราใช้นะครับใช้ปุ๊บน้ำมันก็จะถูกดูดไปนะฮะทีนี้น้ำก็จะวิ่งไปตามหลักธรรมชาติเขานะครับคือแรงโน้มถ่วงนะครับส่วนดินที่มีปัญหาพังทลายหน้าดินนี่ก็ไม่ต้องห่วงเรานะครับพอผมได้ออกแบบสร้างแค่ไว้คือเสานะครับโดมตรงนี้นะครับหลุมแบบหลุมตะเข่งนะฮะ
ผมก็ได้ทำหลุมเข่งวางผมไว้นะฮะผมจะปลูกองุ่นบนเข่งนะฮะปลูกในเข่งนะแล้วขึ้นไปเป็นซุ้มข้างบนแค่นี้ก็จะยาวไปนะฮะนี่ก็จะเป็นกระถางนะพวกสตรอเบอรี่หรืออะไรที่มันราคาแพงหายากนะครับอาจจะเป็นดอกไม้บ้างในบางอารมณ์นะครับคือสวยด้วยใช้ได้นะครับเป็นเกษตรท่องเที่ยวเชิงนิทัศน์ทัศนศึกษานะครับแหล่งเรียนรู้ไปในตัวนะครับก็ดูกันนะดูกันว่าวันข้างหน้ามันจะไปยังไงนะขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่แล้วครับว่าจะสนับสนุนช่วยเหลือเรานะครับยังไงนะครับเพราะว่าชาวบ้านจริงตอนนี้ก็คือบอกตรงๆนะครับก็คือไม่ไหวนะครับหมดแรงนะฮะหมดกำลังใจนะครับแต่ว่าเก่งหมดไม่เป็นฮะเก่งติดเชื้อพ่อหลวงมาแล้วครับนี่คือความไม่มีนี่คือความไม่พร้อมนะครับก็คือตังค์เราไม่มีพอนะฮะเราก็ไปซื้อของเก่านะครับที่เขาไม่ใช้แล้วนะครับที่เขาหักเขาพังเขาแตกเขาเลิกเขาเจ๊งนะฮะแล้วเขาไปขายเป็นของขยะมือสองนะครับอันไหนที่ใช้ได้ถอดได้ modify ได้นะครับเราก็ไปเอามาทำนะครับเอามาแกะเอามาแต่งนะครับถอดอันเก่าอันนี้ใช้ได้ไหมใช้ได้ใช้ได้เอาเก็บไว้อันไหนใช้ไม่ได้เราก็ซื้อมาเปลี่ยนนะครับอย่างตัว swing water นี่ครับไอตัวพัดน้ำนะครับไอพัดน้ำดีดน้ำนะครับก็ซื้อมาใหม่นะครับข้อต่อทุกข้อนะครับบอลวาทุกตัวนะครับเราใช้ได้หมดนะครับถอดได้หมดนะครับก็ซื้อมาใช้กันนะครับเป็นช่างกิโลขายเหมานะครับทุกตัวเลยนะครับที่เรามีนะครับเราก็มาใช้นะครับก็ตัวหนังสือก็เตรียมทำให้พี่สมานแล้วนะครับยังไม่เสร็จนะฮะไม่มีเวลาพอก็ทำหลายอย่างดูกันนะครับว่าผมจะพาที่นี่ดำเนินต่อไปยังไงนะครับกับคำว่าไม่พร้อมไม่มีนะครับแต่ตอนนี้ผมคิดว่าผมมีละผมมีคนวงโป่งที่ตื่นแล้วผมมีคนที่รักพ่อหลวงจริงๆและพร้อมที่แสดงด้วยการกระทำมากกว่าคำพูดมาพบกับคนวงโป่งที่ตื่นแล้วที่วงโป่งอำเภอวงโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์กับพวกเราครับสมานฟาร์มเกษตรอินทรีย์คือความมั่นคงของมนุษย นี่พี่สมานลองน้ำบอกกบผมแล้วครับก็น้ำใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวตรงนี้เราจะเป็นซุ้มนะครับซุ้มที่กันน้ำระเหยแล้วก็รักษาความร้อนอุณหภูมิให้ปลาให้กบนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะปลูกประเภทเถาเครือนะครับให้ผลอาจจะเป็นบวบงูบวบเหลี่ยมนะครับฟักข้าวหรืออะไรก็ตามที่สามารถให้ผลผลิตได้แล้วก็อยู่ได้นานให้เรานะครับก็ขึ้นไปเพื่อที่จะทำการรักษาอุณหภูมิให้กับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ด้านในนะก็คือปลาดุกแล้วก็กบนะครับเป็นอาหารฮะเป็นอาหารของคนงานในไร่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราขยายกำลังการผลิตได้แบบนี้ได้อีกหลายๆอันนะครับมันก็จะกลายเป็นสินค้าอาหารป่านะครับอาหารพื้นบ้านนะครับก็คิดถึงว่าจะทำเป็นกระทั่งชูชีปลาดุกครับกระป๋องก็เดี๋ยวลองดูกันนะครับว่าเราจะไปกันยังไงอาจจะเป็นแพ็คซิลก่อนก็ได้ครับแล้วพบกันที่สมานฟาร์มวังโป่งครับครึ่งกิโลดกเกิน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 